ซันนี่เกวลินครับงานนี้บอกเลยว่าเราสองคนเป็นแฟนคลับและสำคัญกว่านั้นคือเราสนับสนุนน้องทั้งคุณพ่อและครอบครัวน้องๆด้วยและสำคัญกว่านั้นเขาเก่งจริงๆเขาดังมากๆนะคะกับการเดบิวต์กับโอ้ยไม่รู้กี่พันคนเป็นคนไทยที่ชอบพูดตลอดว่า I'm Thailand I'm Thailand และงานนี้บอกเลยว่า เราไปเจอเจ้าตัว เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือซันนี่เกวลินที่ขายสวยนะใช่ให้ติดต่องานเขาพร้อมมากเลยนะจริงๆครับน่ารักที่สุดเลยนะฮะนี่คืออดีตสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปจีน Rocket Girl 101นั่นเองนะฮะอ้าวเจอซันนี่ถามนิดนึงอัปเดตหน่อยครับเชิญครับก่อนอื่นนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกๆคนนะคะถ้ามีอะไรก็ยังอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่ประเทศไทยหรืองานที่ประเทศจีนก็ขอโอกาสดีๆค่ะหนูขายอะไรได้บ้างคะหนูขำค่ะหนูกินได้หนูก่อนอื่นหนูขายสวยได้ค่ะอยากจะลองอะไรใหม่ๆใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดหนูว่าเรื่องร้องเพลงของหนูเนี่ยหนูจะไม่ทิ้งตอนนี้ก็คือไม่ได้คิดค่ะว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสดีๆก็หนูจะทำเต็มที่กับทุกๆงานซีรีส์อย่างงี้ซีรีส์ได้ค่ะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองทุกอย่างค่ะศิลปินไทยทุกเนี่ยค่ะไปเวิลด์ไวด์ที่จีนค่อนข้างเยอะยินดีด้วยกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนค่ะที่มีคนชื่นชอบได้มากขนาดนี้เราจะมีความภูมิใจที่แบบว่าเราเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทำให้ทุกคนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นทำให้ทุกคนรู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นด้วยขอบคุณมากที่เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่นะคะถึงแม้ว่าในเรื่องราวการทำงานของเราจะไปโด่งดังต่างประเทศใดเลยก็ตามสุดท้ายแล้วเราเนื้อแท้เราคือคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศก็ว่าได้นะฮะอีกคนที่มากความสามารถอ่ะพูดจัดซีรีส์ได้ยินแล้วนะซีรีส์ก็พร้อมนะอุ๊ยมันน่าจะเป็นยุคเนาะนะครับยิ้มปริ่มเลยทีเดียวนะครับ